สวัสดีค่ะวันนี้พี่เฟิร์นมาพร้อมกับเมนูมาม่าภาคพิสดารไปดูกันเลยอันนี้ EP 1นะมี EP 2ด้วยไปดูกันเลยมาม่ากรุบกรอบสไปซี่อยากใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทั้งสองอย่างเลยเสร็จแล้วกินได้เลยมาม่าเบคอนชีสแค่ฟังก็น่ากินแล้วเส้นมาม่าที่ลวกไปแล้วเบคอนที่ทำให้สุกแล้วนะชีสซอสมะเขือเทศผงเครื่องปรุงแบบแรกนี่เลยเส้นมาม่าแล้วก็เอาไปเข้าในไมโครเวฟนะสักประมาณ1นาทีหลังจากไปเข้าไมโครเวฟมา1นาทีนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีไมโครเวฟก็เข้าใช้กระทะก็ได้ดูนะร้อนมากระวังร้อนกินเลยแล้วกันอยากกินมากกินสุดมาม่าส้มตำสุดแซ่บนี่เลยเส้นมาม่าที่ลวกแล้วส้มตำหนึ่งถุงร้านประจำตำอะไรก็ได้นะปูปลาตำไทยก็แล้วแต่จริงๆมันก็เป็นอาหารครีมได้เหมือนกันนะเมนูนี้แล้วก็อะไรซุปแค่กินก็แล้วถ้ามีส้มตำแล้วก็ต้องมีไก่ย่างกินให้ดูเลยแล้วกันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมาม่าสลัดไปดูกันเลยสลัดตามชอบเส้นมาม่าที่ลวกแล้วเทลงไปแล้วก็น้ำสลัดตามชอบเลยอ
แล้วก็คนก็ไปเลยจะกินให้ดูแล้วนะEP 1แล้วก็ EP 2นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง108ไลค์แล้วก็108ไลค์สไปซี่นะคะและด้านล่างคือ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปติดตามกันนะคะมีอีกอันนึงคือ IG ข้างล่างไป follow กันนะคะวันนี้พี่เบิร์ดไปก่อน